วัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่กับช่อง Jingle Bell Channel นะคะวันนี้นะคะแบ็คก็จะมาชวนแต่งเค้กสโนว์แมนน่ารักน่ารักค่ะต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะตอนนี้นะคะก็จะเป็นเนื้อเค้กขนาด1ปอนด์นะคะเราก็เอามาผ่าครึ่งค่ะเสร็จแล้วก็ปาดครีมลงไปนะคะหรือว่าตอนนี้ใครจะสอดไส้แยมก็ได้ค่ะตัวเค้กนะคะแบ็คก็จะเบียดสีฟ้าค่ะเสร็จแล้วนะคะก็จะใช้ที่ปาดนะคะค่อยๆปาดให้เรียบค่ะตัวนี้นะคะเบลก็จะไม่ได้ปาดให้เขาเรียบมากนะคะก็จะให้เขามีขอบย่นๆนิดนึงค่ะต่อไปนะคะเราก็จะใช้ครีมสีขาวค่ะแตะที่สเปตูล่านิดนึงนะคะก็มาปาดเปื้อนตรงนี้นิดนึงค่ะตัวนี้นะคะเบลจะใช้ตัวมาสเมลโล่สีขาวแบบใหญ่นะคะตัวนี้นะคะเราก็วางลงไปเลยค่ะวางต่อกันเป็น3ท่อนนะคะให้เขากลับเป็นเหมือนกับตัวสโนว์แมนค่ะต่อไปนะคะก็จะใช้บัตเตอร์ครีมสีส้มนะคะเราจะมาจุดเป็นจมูกค่ะเสร็จแล้วก็จะใช้บัตเตอร์ครีมสีดำค่ะมาจุดเป็นตานะคะแล้วก็จุดเป็นปากค่ะวาดแขนนะคะแล้วก็จะวาดแขนออกมาแบบนี้ค่ะสองข้างนะคะเสร็จแล้วก็วาดขาค่ะตัวนี้ที่แต้มสีขาวนะคะให้เหมือนกับตัวน้ำแข็งเขาละลายนะคะต่อไปนะคะเราก็จะมาเขียน Merry Christmas ค่ะก็ใช้สีขาวนะคะตัดปลายถุงค่ะหรือว่าจะใช้เบอร์1หรือเบอร์2ก็ได้ค่ะต่อไปนะคะก็จะโรยเขาด้วยเมลมุกสีขาวค่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะก็จะใช้สีแดงนะคะเราจะมาบีบตกแต่งเขานิดนึงค่ะวาดหัวใจนิดนึงนะคะตกแต่งเขาด้วยหัวใจสีแดงค่ะให้เขามีความสดใสขึ้นอีกนิดนึงค่ะก้อนแรกของเราก็เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวก้อนนี้นะคะเบลก็จะบีบสีฟ้าเหมือนเดิมค่ะขอบตัวนี้นะคะเบลก็จะไม่ได้เก็บให้เขาเรียบนะคะต่อไปนะคะก็จะใช้สเปตูล่านะคะแตะครีมสีขาวนิดนึงค่ะตัวนี้นะคะก็มาปาดตรงนี้ค่ะต่อไปนะคะก็จะใช้มาสเมลโล่เหมือนเดิมค่ะตัวนี้นะคะเบลก็จะมาตัดครึ่งนะคะตัดครึ่งแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วก็จัดทรงเขานิดนึงนะคะเอาตัวที่เราตัดนะคะที่เป็นด้านเหนียวค่ะแล้วก็จะคว่ำลงนะคะเอามาต่อกันนะคะเป็นสโนว์แมนค่ะต่อไปก็ใช้สีส้มนะคะจุดจมูกเหมือนเดิมค่ะสีดำจุดตาค่ะจุดกระดุมค่ะเสร็จแล้วก็จะใช้สีแดงนะคะมาวาดผ้าพันคอค่ะวาดชายลงมาค่ะต่อไปนะคะก็จะเขียน Merry Christmas ด้านบนค่ะเ
ต่อไปก็ตกแต่งด้วยเมนูสีขาวนะคะแต่งด้วยเกล็ดน้ำแข็งนะคะก้านที่2ก็เสร็จแล้วค่ะตอนนี้เคสโนแมนของเราก็เสร็จ2ก้อนแล้วค่ะน่ารักมากๆเลยยังไงว่างๆไม่ก็ลองไปส่งแต่งกันดูนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ไปด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะไปแล้ว